สวัสดีครับคราวนี้เราก็มาต่อกันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันธุรกิจในภาวะที่ไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณทอมนะครับซึ่งจะมาพูดแล้วก็ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องนะฮะในสภาวะสถานการณ์ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มข้อแรกเลยดีกว่านะครับในสภาวะนี้นะครับคุณทอมมองว่ายังไงครับเราจะป้องกันธุรกิจเราจากการระบาดของโรคได้อย่างไรครับครับในภาวะวิกฤตตอนนี้นะฮะมันสร้างความไม่แน่นอนแล้วก็สภาพแวดล้อมตอนนี้ก็เคลื่อนที่ไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ยกลับมาดู business plan ของธุรกิจตัวเองเนี่ยที่เราทำไว้เมื่อต้นปีนะครับมีการอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนนะฮะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมี impact ต่อธุรกิจเรายังไงพยายามสร้างหลายๆ scenario ครับ scenario โดยเฉพาะ worst case scenario เนี่ยว่าผลกระทบที่มากที่สุดที่แรงที่สุดต่อธุรกิจเนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตายังไงอีกแพลนหนึ่งที่ควรจะต้องมากลับมารีวิวเนี่ยก็คือแพลนการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนออกไปควบรวมกิจการใหม่นะครับหรือสร้างตึกอาคารนะฮะหรือว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักรใหม่ๆนะครับแผนตรงนี้เนี่ยควรจะกลับมารีวิวว่าพวกนี้เนี่ยยังโอเคอยู่ไหมนะฮะหรือว่าควรจะดีเลย์ไปนะครับอีก6เดือนอีก12เดือนข้างหน้าอีกแผนนึงเนี่ยที่ผมแนะนำเลยนะฮะว่าทุกธุรกิจควรจะดูเนี่ยก็คือแผนการบริหารเงินสดนะครับหรือ cash นั่นเองนะฮะแล้วก็ working capital นะครับการบริหาร working capital ตรงนั้นเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะฮะเงินสดเนี่ยสมมุติเรา forecast ล่วงหน้าไป6เดือน12เดือน18เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าเงินสดของบริษัทเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงประมาณเดือนไหนนะฮะแล้วก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไปคุยกับแบงค์ได้เนิ่นๆนะฮะว่าจะต้องมี credit facility อะไรไหมที่จะต้องเอาจากแบงค์นะครับคำถามข้อที่2ดีกว่านะครับในแง่ของลูกค้าครับเรามีวิธีการที่จะป้องกันลูกค้าเราอย่างไรครับครับลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนะฮะผมแนะนำอย่างนี้ฮะคุยกับลูกค้าให้เร็วและให้เนิ่นที่สุดนะครับพยายามเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาอะไรอยู่นะครับจากโคโรนาไวรัสตรงนี้เขามีปัญหาในการจ่ายเงินหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยมีอะไรที่ธุรกิจเราเนี่ยสามารถช่วยลูกค้าได้ไหมเช่นเพิ่มเครดิตเทอร์มให้เขานะครับหรือให้ดิสคาวน์เพิ่มนะครับอาจจะเป็นอินเซนทีฟให้เขาจ่ายเงินเร็วขึ้นนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคือการพูดคุยกับลูกค้าแหละเสมือนว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับแล้วในแง่ของตัว performance ครับในด้านตัว performance กลับไปข้อหนึ่งเลยตอนที่เราดู business plan เนี่ยผมอยากจะฝากข้อคิดให้ดูตรงพวกข้อค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีอะไรไหมที่เราสามารถดีเลย์ไปได้หรือไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้นะครับพยายามดีเลย์ไปก่อนโพสต์โพนไปก่อนให้เหลือแค่ค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นต่อธุรกิจจริงๆนะครับทางด้านยอดขายเนี่ยแน่นอนฮะว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังจะต้องมีดีมานด์สำหรับ product หรือ service ของเราอยู่แต่ว่าลูกค้าอาจจะอยู่ที่บ้านตอนนี้นะฮะอาจจะต้องมีวิธีใหม่ที่จะต้องส่ง product ส่ง service ให้ลูกค้านะครับดีมานด์อาจจะมีอยู่แต่วิธีการเอา product หรือ service นั้นเข้าตลาดเนี่ยอาจจะเริ่มแตกต่างไปนะครับถึงแม้ว่าวิกฤตตอนนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ดีมานด์นะฮะอย่างที่คุณทอมพูดเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะคนเรายังต้องใช้บริการคนเรายังต้องกินข้าวนะยังต้องซื้อสินค้านะฮะแต่ว่า behavior นี่แหละที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องลองมองนะฮะถึงโอกาสที่เราจะหาจากตรงนี้ได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับในส่วนของมาตรการภาษีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าพอเราต้องมารีวิวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว performance นะครับภาษีเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนนะฮะมาตรการของรัฐที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีทางหน้าที่จ่ายก็ดีที่ลดลงจาก 3% หรือ 1.5% ก็ดีหรือว่าค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น3เท่านะครับหรือว่า2เท่าก็ดีเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ควรที่ต้องมาตรวจสอบดูนะฮะว่ามาตรการพวกนี้สามารถเอามาใช้ให้กับกิจการนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการลดค่าภาษีที่ตัวเองจะต้องเสียในอนาคตหรือเปล่ายังไงนะครับแล้วก็เมื่อเรามีการรีวิวเรื่องของบัดเจ็ตแพลนไปแล้วนะครับก็ยังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของข้อสัญญานะครับเพราะว่าข้อสัญญาหรือข้อเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในสัญญาก็ควรที่ต้องมีการปรับปรุงหรือมีการแก้ไขนะฮะให้เป็นไปตามนะฮะบัดเจ็ตแพลนที่ตัวเองมีการดำเนินการให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับคราวหน้านะครับเราจะมาต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับfinancing reporting นะครับซึ่งเป็น hot issue สำหรับสถานการณ์โควิดกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ